ความเชื่อครับเพราะว่าผมจะปฏิเสธความเชื่อเชื่อหรือโง่ผมต้องไม่ให้ใครเชื่อโดยผู้ยิ่งเชื่อในตัวผมแต่ผมอยากจะให้หลายคนและท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอมากกว่าแล้วบูรณาการในด้านมิติของความคิดนึกคิดผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะความเชื่อเนี่ยมันไม่จีรังมันหมดยุคหมดยุคความเชื่อหมดยุคความเพียรเดิมจริงๆแล้วนะฮะมันเป็นความเชื่อมาก่อนสันโลกเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายมันก็มีคนส่วนหนึ่งสร้างความเชื่อให้หายกลัวเจ็บให้หายกลัวตายสร้างความเชื่อมาก็ผูกพันความเชื่อแบบเชื่อผีสางนางไม้เชื่อเทวดาเชื่อเทพสารพัดเชื่อวันหนึ่งศิษย์สาวประสูติมาแอะนั่นแหละครับจนกระทั่ง36 ปีเต็มแล้วพลิกกลับความเชื่อนั้นในระหว่างเป็นความเพียรศิษย์สาวมาปฏิบัติความเพียรความเชื่อก่อนศิษย์สาวความเพียรศิษย์สาวเพียรจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะเอาใช่ไหมยังไม่ได้นะให้รู้ไว้แล้วบทจะได้คืออะไรบทจะได้คือได้น้ำหยดเดียว2 หยดอันนี้มันก็เข้าสู่มิติของผมเหมือนกันฮะในที่ผมมีสิ่งนี้มามันมีคนไข้รายหนึ่งนอนแอ้งแม้งอยู่ที่โรงพยาบาลของทหารอากาศโรงพยาบาลอะไรภูมิพลเนาะนั่นนะเขาเป็นจ่านอนอยู่นั่นนะโทษภรรยาของจ่าโอเคฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมากน้ำ1 หยดนะ1 หยดเดียวนะหลอดกาแฟเนี่ยสามารถทำให้เขาฟื้นได้ฟังให้ดีครับเขานอนอยู่ในห้อง ICU อืดมาทั้งตัวเลยตัวเป็นฟองน้ำหมดแล้วกดเนี่ยแฟบๆเป็นฟองน้ำหมดนะไม่รู้สึกตัวมาเป็นเวลาเป็นอาทิตย์เจอผมเข้าห้างผมใช้น้ำธรรมดาเนี่ยครับน้ำในขวดดูดเองไม่ได้ต้องใช้กาแฟจุ่มโอเคไหมเอาหยดมาเอาใส่ในปากแค่หยดเดียวนะละเมอขึ้นมาปึ๊บปักขึ้นมาว่าเขาละเมอมาได้ดีแล้วมาแล้วจำกันนะตั้งนานแล้วเออมาแล้วก็ดีมันจะได้อะไรนะเปิดเผยความหลังกันบ้างช่วยเลยผมเนี่ยสามีเขาอยู่ข้างเตียงเข้าใจคิดยังไงผมบอกไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนะผมจะรู้ว่าผมคือใครด้วยเหมือนกันเอาละน้ำขวดเดิมนั่นนะครับจากนอนอย่างนั้นประมาณสัก5 วัน 10 วันละก็รู้จักบ้านจากที่โรงพยาบาลไปที่บ้านอยู่ที่บ้านน้ำขวดนี่ยังเหลืออยู่นะก็น้ำนี่ไปดื่มไปกินอยู่มันเหลือประมาณสักครึ่งขวดไม่หมดอาการเขากลับก็เริ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งตัวเขาก็มาอยู่โรงพยาบาลต่ออีกทีหนึ่งและน้ำขวดนั้นคนใกล้ชิดเอาไปทิ้งถังขยะเดินกลับไม่ได้ครับตัวแข็งไปหมดเลยน้ำขวดนั้นคำว่าน้ำเป็นยาผมพูดนี่มาตลอด20 กว่าปีมาแล้วที่พูดประมาณ25 ปีได้ครับต่อมาคนที่ว่านี้ก็อยู่โรงพยาบาลทีหนึ่งนะมันมีช่วงหนึ่งออกจากโรงพยาบาลไปแล้วไปถึงบ้านผมก็เที่ยวไปดูแลเขาอยู่2 ครั้งนะฮะจากนั้นก็ได้เผาครับเพราะว่าหมดสภาพเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวนี่อ่อนไปหมดแล้วครับก็ถือว่าทำให้เขาฟื้นขึ้นมาสามารถพูดคุยกับครอบครัวได้ถ้าเขาเอามิตินี่มาใช้มันก็ได้ผลตรงนั้นนะครับส่วนทางผมก็เรียนรู้ในส่วนตัวผมเหมือนกันว่าน้ำหยดนั้นเป็นน้ำที่ใช้ได้จริงๆคำว่าน้ำเป็นยาผมก็มาตลอดเลยนะเวลาฟังผมในจอเนี่ยเอาน้ำมาจับเอาไว้เสร็จปุ๊บดื่มเลยน้ำเนี่ยน้ำท่านหามาเอามาหนีไปเงี้ยเสร็จแล้วไปดื่มประหลาดมากครับอากาศยังเป็นยาเลยใช่ไหมน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาข้าวทุกใบเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาใครอยากจะก้อนเอาไม้เป็นยานะเอาผลไม้ในท้องเนี่ยไอ้แค่ผ่านมือผมเนี่ยครับ
แต่ผมเองผมมักจะไม่ใช้เพราะมันจะกลายเป็นเอาอย่างนี้เข้ามาให้อยู่ให้กินผมจะพยายามหาวิธีให้มันปลอดเสียงเพราะว่าผมมาพูดถึงพลังงานแล้วครับเอาของกินมาใบไม้ทุกใบมาได้หมดผักกาดผักเปลือกได้เดี๋ยวผมจับไปทำให้กินก็กินไปก็ปัญหาเรื่องของตั้งแต่ปากถึงทวารหนักล้างไม่หมดใบไม้ทุกใบเป็นยาความจริงที่เขาบอกว่าเป็นแพทย์ประจำพุทธองค์เนาะช่วยอะไรชีวกใช่ไหมนั่นคือบรรลุธรรมโสดาบันหยิบของแข็งเป็นประโยชน์ได้หมดต้องบรรลุธรรมโสดาบันถึงจะทำได้ครับครับต้องบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรม 25% ก็คือโสดาบันเข้าถึงสกิทาคา 50% ใช้น้ำปัญญาได้หมดเข้าถึงอนา 75% แอปใช้ดมปัญญาได้หมดถ้าเกิดมาก่อนนั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยน่าคิดนะน่าคิดมากนะเรื่องเนี้ยผมก็เลยเลือกไม่ใช้อะไรเลยใช้ความเข้าใจดีกว่ามันถาวรพูดคุยนะนะครับใช้ความเข้าใจสื่อสารนั้นก่อนแล้วก็สัมผัสตัวแล้วใช้ฟีลลิ่งเป็นตัวคอนเฟิร์มฟีลลิ่งตัวคอนเฟิร์มว่าใช่ไหมใช่ไหมฮะที่ว่ามันเนี่ยที่ว่างูสวัสดอะไรต่างๆไหนสิผมจะไปต้มยำดูสิงูตัวนี้เสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นไวรัสเนี่ยโอ้ยผมปราบมาเยอะแล้วผมเป็นลาตอนแรกเป็นที่โกรธแล้วก็ลามนอกเอาไม่อยู่หรอกเดี๋ยวก็ลามไปหมดอ่ะโบราณเขาบอกว่าถ้ามันถึงรอบตัวมันกับเผาอย่างเดียวไม่ทนไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้เจ็บแสบมันปวดแสบปวดร้อนมันไม่สามารถทนตรงนั้นได้เอนเนอร์จีเราก็น้อยลงไปทีน้อยไม่หมดไม่มีแรงเลยสุดท้ายไม่มีแรงมาตั้งหายใจก็เผาสิครับความเจ็บปวดนี่มันจะดึงดูดพลังงานมากมายมหาศาลนะความเจ็บปวดใช่ไหมทีนี้พอเวลาให้หายจากความเจ็บปวดนี่เอ็นจีมาแล้วพลังงานมาแล้วง่ายฮะการผมเป็นหลักการที่ง่ายที่สุดในเรื่องปวดแล้วอย่างนี้ไปแล้วต้องไปปฏิบัติยังไงต่อหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำใช้ชีวิตตามปกติครับผมเคยไม่ห้ามกินอะไรกินมาเถอะอะไรขวางหน้าใส่ไปเถอะ นะ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 แต่จำประโยคได้ประโยคนึงของผมเอาไว้ที่เกิดวันนี้ประโยคไหนน่าจะเอาไปใคร่ครวญตามเอาแค่ประโยคเดียวเป็นคาถาประจำตัวได้เลยจะบอกไม่ทราบอย่าไปหาคาถาที่อื่นเอาประโยคหนึ่งคุยมันทั้งหมด 2-3 ชั่วโมงประโยคไหนที่บอกว่ามัน get into ในตัวมันแม็กซ์เซนต์ตัวเองนะเอาประโยคนั้นไปใช้นี่คือความง่ายทางฝ่ายผมเพราะว่าไอ้ที่มันแก้แปลว่ามันเข้าใจเชื่อมโยงแล้วเอาความเข้าใจในประโยคนั้นไปใช้แล้วจะส่งผลหมดดูสิครับความง่ายของมันความง่ายของยุคนี้ยุคไม่ใช่ความเพียรมันมาถึงยุคความเข้าใจยุคนี้ยุคความเชื่อยุคความเพียรยังไงก็ไม่ได้เอาความเข้าใจดีกว่าโยมมันถึงยุคความเข้าใจพัฒนาไปสู่ความมั่นใจความมั่นใจตกน้ำก็ไม่ไหลแล้วตกไฟก็ไม่ไหลแล้วขอให้เก็ตตรงนี้ให้ได้ถ้าหากก็มีแต่ความเชื่อมันจะไม่ได้เลยนะต่างกันเยอะยุคความเชื่อยุคความเพียรยุคนี้ยุคความเข้าใจแล้วก็พัฒนาสู่ความมั่นใจผมมั่นใจเกินร้อยทุกครั้งนะเวลาผมทำบอกล่วงหน้าได้คือตรงนี้เองคอยดูไม่เกิน3นาทีขึ้นฝ่าเท้านี่ดูสิไอ้ไวรัสไปรอยใช่ว่าโอ๊ยทำมาเยอะหมูสวัสดิ์จะงูแล้วก็ตามทีแต่ว่าจงอางก็เจอมาแล้วโทษจงอางก็เจอมาแล้วเรื่องงูนี่เดินป่าไงเดินป่าถ้าเข้าป่าจำไว้ดีๆครับถ้าเห็นสัตว์มีพิษร้ายนิ่งอย่างเดียวจำให้ดีอย่าขยับ
จำเลยครับขยับปุ๊บเขาก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองโอเคไหมขยับปุ๊บเขากระโจนใส่ทันทีครับถ้าเป็นงูอยู่ใกล้กันสะบัดหางทีเดียวปุ๊บถึงเราเลยนะครับจงอางนะครับเขาสะบัดหางทีเดียวเขาโยกอย่างนี้เขายกนะพร้อมเลยครับเขาสะบัดหางเดียวมันพุ่งชนมาหาเราเราอยากขยับต้องลิ้นไว้ครับแม้กระทั่งตาเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะถ้ากระพริบตาปุ๊บเขาจะรู้มองตาใส่มองนี่โอเคได้ถ้าจะมองนะตามองตาใส่กันเลยได้ถามว่าผมเคยเขาจะกลัวเราไปเลยนะฮะเขาจะอ่อนเขาเองครับเพราะว่าศักยภาพมนุษย์กับสัตว์มันต่างกันมนุษย์จะเหนือกว่าศักยภาพด้วยวาระแห่งจิตมีคนบอกว่าเจอปุ๊บให้เราไหว้ขยับปุ๊บถึงดาราถ้าหากว่าเจอนี่เข้ามาถึงเราแล้วครับบอกให้ทราบเขามีสิทธิ์ป้องกันตัวเองเขาไม่รู้เขามีแต่ป้องกันตัวเองเราต้องนิ่งอย่างเดียวจำเป็นหลักนิดเดียวผมเดินป่ามาเยอะเขาก็เดินมาเยอะถ้ำเทิมผ่านมาเยอะเท่านั้นนะมาด้วยกันได้ป่ะใช่ครับปอมมาจากลำลูกกาก็เหมาแท็กซี่จากบ้านมาแล้วก็ไปวู้ไกลนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะแท็กซี่ไปถึงลำลูกกาเพราะบ้านอยู่ลำลูกกาไปถึงทางนู้นเหรอไม่ได้มาด้วยกันนะขึ้นตรงนี้ได้ใช่ไหมไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมแปลว่าเสร็จแค่นี้เนาะชุดนี้แค่นี้โอเคแล้วไปมันจะรู้ชุดไหนชุดนั้นป่าถ้าหากมาแล้วกันได้จัดการได้พร้อมกันสดจะได้กลับบ้านพร้อมกันผมถามก็มีความหมายแค่ตรงนั้นเองถ้าไม่ได้มาแล้วกันก็ไปคนละชุดสองชุดมันจะได้ง่ายแค่นั้นเองแต่ว่าเขาก็น่าจะไปได้นะแค่ลำลูกกาแยกทุกปัตเตนีมันก็ไม่ไกลนะคะครับแท็กซี่แต่บางทีมันปฏิเสธแล้วก็ไม่ว่ากันเขาก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่ปฏิเสธเราใช่ไหมแท็กซี่เยอะอย่าตายเดินไปตรงนี้ไปก็ขึ้นสามเหลี่ยมตรงนี้ครับจะเป็นทางด่วนตรงที่จะไปขึ้นนะเพราะมันแพง70 บาทถ้าขึ้นจากนี่เลี้ยวซ้ายขึ้นไป70 บาทไปถึงลงตรงไหนอ่ะทางด่วนทางโทเวไปลงเลยไปทูไปถึงเดินไปอย่างนี้เดียวมันสัก100 กว่าเมตรเองรถเข้ามาจากนู่นไงใช่ไหมอย่าไปใช้ของแค่นี้อย่าไปใช้กราฟมันต้องอยู่ในซอยนู่นโอเคไหมลึกๆนู่นน่ะตรงนี้ไปใช้ทำไมเล่าฮะใช่ไหมครับให้เขาบวกมันทำไมอะครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมคนต้องใช้ครับมันต้องรู้จักว่าถ้ามันอยู่ในสถานที่ที่มันอับเรียกครับโอเคเห็นด้วยใช่ไหมล่ะนี่ไม่ได้จุดอับที่ไหนหรอกงอกันแล้วที่ดูไลฟ์สดนะถึง5 ทุ่มเลยใช่ถึง5 ทุ่มมุดถึงเมื่อคืนที่ผ่านมามัน4 ทุ่มกว่าแล้วไงครับจาก3 ทุ่มเมื่อคืนผมเริ่มตั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้น3 ทุ่มครึ่งผมมาจากนครปฐมเสร็จนครปฐมมันทุ่มหนึ่งเดินทางมาว่าก็2 ทุ่มครึ่งไปแล้ว3 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มกว่าวันนั้นเริ่มแต่2 ทุ่มถึง3 ทุ่มโดยประมาณอย่างมากก็เลยมาถึง2 ทุ่มครึ่งโทษ3 ทุ่มครึ่งวันนั้นเขาสนุกมันตอบปัญหาด้วยอ่ะในนั้นสนุกมันก็เวลามันก็เลยมาเรื่อยสนุกผมชอบตอบคำถามชอบตอบคำถามยิ่งมาฟังบรรยายผมชอบมากถามมาเถอะถามไม่ถูกผมตั้งคำถามให้ใหม่ด้วยตั้งคำถามให้ใหม่ด้วยนะผมไม่เคยตัดยอดใครคำถามไม่เคยมีแต่หาวิธีช้อนขึ้นให้เข้าใจผมไม่เคยตัด
เพราะผมต้องการตอบคำถามของผู้สงสัยวันอาทิตย์ที่4มานั่งฟังอาหารไม่ต้องเตรียมมาที่นี่ก็ไม่เตรียมเสร็จสรรพอาหารมีเสร็จสรรพไม่ต้องเตรียมอาหารมีเที่ยงครับนะครับเริ่มเที่ยงผมก็มานั่งตรงนี้แถวนี้ผู้คนก็ตัดเก้าอี้อะไรต่างๆไว้แล้วผมก็ได้ยาวผมอยู่เนี่ยขึ้นกระดานอ้าววันนี้จะให้บรรยายหัวข้ออะไรเอาเสนอมา1 2 3 4อ้าวใครอยากจะรู้อะไรเสนอมาเราสาวเสียงกันเอาหัวข้อไหนก่อนสุดท้ายได้ทุกหัวข้อนั่นแหละผมจะรู้ไม่ได้ทุกหัวข้อนั่นเพราะผมจะได้กระดานดำมันจะมีอะไรกันนี่ได้ฟังกันทุกหัวข้อนั่นนะสุดท้ายแล้วสนุกครับมาครับมารับพลังที่ผมมาแค่บอกมือเลยครับมาพลังงานที่บริสุทธิ์ผมแค่บอกมือเลยท่านจะรู้สึกท่านในหลังห้องโน้นนะฮะผมเทสทุกครั้ง 95% ขึ้นทุกทีผ่านหน้าจอได้ด้วยผ่านจอได้ด้วยไดเรกต์ยังก็ได้ผ่านจอชิ่งมันยังได้ด้วยทำมาเยอะหลายครั้งก็นั้นต่อไปจะรักษาผู้คนผ่านจอไงควอนตัมมามาดาวโคนแค่ควอนตัมคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงจำไม่เลยครับประมาณไม่เกิน3 ปีมาแล้วเทคโนโลยี AI มาแล้วอันตรายมากนะครับคนยังไม่เข้าใจยุ่งนะครับมารับแต่ครับเป็นการป้องกันคลื่นเรื่องคลื่นรุนแรงมากโรคที่เกิดจากคลื่นนั้นหูแว่วหูเวิร์กใช้ทั้งหมดบรรดากลุ่มหูแว่วมันประมาณสัก3 ปีที่ผ่านมามันมีสาวคนหนึ่งบุกทำเนียบไงเห็นไหมเรื่องหูแว่วผมทำหนังสือไปเลยนะที่ทำเนียบขอรักษาให้เขาก็ส่งเรื่องมายังสาธารณสุขเงียบเงียบไม่มีจะตามมาผมก็เสนอเรื่องนี้โอ้ยช่วยคนมันต้องเยอะหูแว่วหูเว่าเนี่ยหูอื้อหูเอ้อเนี่ยเมื่อวานที่นักการเมืองช่วยไปกี่คนหูอื้อไม่ใช่2 คนจะเลยอื้อไม่น่าจะตามไม่ได้ยุ่งยากถ้าหูบอดไอ้ยานบอดมาโดยกำเนิดหรือว่าโดบอดด้วยการไปผ่าตัดผ่าตอนยอมครับถ้าผ่านการผ่าตัดผ่าตอนนี่ผมยอมไปแล้ว 80% นะครับถ้ายังไม่ได้ผ่าตัดผ่าตออย่าให้สูญเสียเกินกว่า 80% ผมว่าผมเอาอยู่จำนะฮะเรื่องนี้น่าจำมากถ้ามันเสื่อมไปไม่เกิน 80% ทุกเรื่องผมว่าผมมาอยู่นะก็หูตึงเข้าไปเนี่ยนะครับแต่เขาอายุมากแล้วก็มันเสื่อมเกิน80ไม่ได้ใช่ไหมไม่เกิน80ผมว่าผมเอาอยู่นะอย่างนั้นเสือทรงไม่ละมันไม่ชุดต่อไปถึงชุดก็ใช้เวลานานที่สุดนี่ความหมายก็คือตรงนี้เขามาเอาอยู่มันจะกลับมา80แล้วจะกลับมาเป็น88ได้มั้ยเนี่ยมัน80แล้วนะโยมจะกลับมาเป็น88ได้มั้ยเนี่ยก็เกินไปโอ้ยโยมก็นะก็เกินไปนึกว่าแม่หนู93แล้วหูตึงอันตึงมาถ้าก็ยังไม่ได้ผ่านการผ่าตัดผ่าตอนเราเรียกว่าเสื่อมเมื่อวานช่วยทั้ง2 หรือ 3 คนมั้งที่ที่ปฐมเนี่ยเรื่องนี้ไม่น้อยกว่า2 คนแน่นอนที่ผมจำส่วนมากผมจะไม่จำเท่ากับเท่าไหร่ผมแค่ประจันหน้าให้ผมจำทำไมมากมายผมก็แย่สิพอเสร็จแล้วเขาหายเลยได้ยินเลยก็ตบมือเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินเดี๋ยวนี้แล้วครับชัดแม่นชัดเขาเป็นคนบอกเขาเองเขาเราเอง
ซึ่งตอนแรกนี่เขาไม่ได้ยินอะไรก็ไปยืนพูดข้างหลังก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วลองนับหนึ่งถึงสิบซินั่งอยู่ห่างจากเราประมาณหนึ่งเมตรพูดธรรมดาลองนับหนึ่งถึงสิบซิไม่หือไม่อือก็แปลว่าได้ยินเสร็จปุ๊บก็ยืนไปข้างหลังลองนับซิหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามแปลว่าไปก่อนมันก็เทสง่ายๆแค่นี้เองทำไมต้องใช้เครื่องล่ะใช่ป่ะเครื่องมันจะมาวัดได้ยังไงประตูทางวัดได้มั่วไปกันไปหาแพทย์ก็ใส่หูฟังเอาไว้เนี่ยแล้วก็เอาเลขหนึ่งถ้ามันอู้ๆในหูก็ดูปากเนาะดูปากว่าลูกพูดอะไรครับแล้วเขาก็จะรำคาญที่เหลือแน่นอนฮะรำคาญจะรำคาญไปสุดท้ายแล้วทำให้ไม่รู้อะไรที่มันเพิ่มรำคาญทั้งนั้นนะครับทำให้จิตเสื่อมสุขภาพจิตเสื่อมครับกลายเป็นอึดอัดไปว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ตกกังวลไปอีกครับจะดึงออกอย่างนั้นนะแล้วเวลาเราพูดอะไรแกก็ไม่รู้เรื่องครับมันอื้อไปหมดเสียงแหลมเสียงคมก็แยกไม่ออกเพราะมันเลขมันจะต้องเป็นเลขหนึ่งอยู่ในหูตลอดครับครับนะก็ขยายเสียงก็แค่นั้นเองทุกวันมันทำง่ายจะตายไปเพราะขยายเสียงให้มันดังยิ่งขึ้นก็แค่นั้นเองรับเสียงภายนอกส่วนก็ขายของชุดละ50,000สองข้างหรือบางทีข้างละ50,000หรือเปล่าสองข้าง38,000ตอนนี้ยังถูกลงนะแต่ก่อนข้างละ50,000นะที่โรงพยาบาลค่ะอันนี้เหมือนกันไอ้ที่กล่องหัวใจแม่ยายผมแม่ยายไม่ใช่แม่ผมสิเดี๋ยวกันแม่ผมไปวันนี้แม่ผมไปใส่ได้กี่เดือนหมดไป50,000น้องสาวเขาเทคแคร์ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดในเมื่อน้องสาวเขาเทคแคร์น้องสาวเขาจัดการก็ปล่อยเขาไปไม่ถึงใส่ในที่หัวใจเต้นผิดปกติใช่ครับใช่ครับอย่าไปใช้นะฮะไม่ผิดจังหวะไม่รู้ก็ใส่มาแล้วเอาออกไปยังออกไปแล้วจะหายแล้วครับนะก็ไปคุมไอ้ตัวนี้หัวใจมันจะต้องเร็วช้าขึ้นอยู่กับการที่เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเราเคลื่อนที่เร็วมันต้องเร็วเต้นเร็วที่ไปบังคับจำนวนครั้งต่อนาทีเพราะเขาถือว่าไม่เกินไม่น้อยกว่า60ไม่เกิน80ครั้งต่อนาทีอยู่ในแดนสุดนี้แต่ที่ไหนได้พอเราเดินเร็วมันเป็นร้อยกว่าเวลาหยุดปกติมันก็60-70นะครับก็พยายามที่เอาไว้60-70ครั้งต่อนาทีทำงั้นนะก็ไม่ได้มันตีกลับทีเนี้ยแน่นหน้าอกทันทีเห็นไหมครับขึ้นบ้านลงบันไดแค่2ครั้งนี่ก็ตีกลับแล้วฉันได้มีความสุขไม่มีความสุขแล้วเป็นว่าใส่เข้าไปก็ทำให้ชีวิตขาดคุณภาพพวกไตเหมือนกันพวกล้างๆเนี่ยน้ำสารคนที่เรียกพวกไตนะชีวิตนี้โหอาทิตย์ละ2วันใช่2วัน3วันคืออาทิตย์ละ2ครั้งครั้งละ4ชั่วโมงไปคนเดียวก็ไม่ได้ลูกหลานไปด้วยไปทีเสียอะไรครับนะเรื่องอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องนี้เจ้านี้ก็เนี่ยแม่ก็เนี่ยไตเนี่ยเห็นหน้าตาเนี่ยตายเอาออกยังล่ะฟอกไตยังโอเคใครไม่ฟอกไตโอเคก็ยังดีวันเดียวคืนตาสว่างขึ้นมายังตาดีขึ้นมายังดีขึ้นมาบ้างยังบอกวาวยังวาวอยู่มันเปลี่ยนแปลงมาทางที่ดีขึ้นไหมล่ะก็สังเกตเอาสูญเสียมาเยอะตาครับโอเคไหมชวนคุยกันผมเองก็ถือโอกาสพักไปด้วยเพราะถือโอกาสด้วยความดีครับก็มีกันอยู่แค่นี้ไม่พอมือหรอกผมใส่เกียร์ห้าทีเดียวทั้งนี้พอมือหรอกขอบคุณเอาชิ้นมาที่นี่ขาที่สามนั่นน่ะเอากันหมาเนี่ยก็ดีเหมือนกันเอาไว้เพื่อความมั่นใจในการเดินThank you.
ไม่โดนทำไมมาละพร้อมพร้อมพร้อมหายไปไหนเมื่อกี้